จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำว่าได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมของการจัดตั้งสภาเด็กขึ้นมานะครับก็ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการในเรื่องของการเรียนรู้วิถีชุมชนและก็บูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้านโดยให้เด็กและเยาวชนได้ไปเรียนรู้ว่าเขามีภูมิปัญญาตรงไหนบ้างที่จะนำไปสู่ในการพัฒนาชุมชนพัฒนาตัวเองโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคำว่าในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะครับก็มีความสุขค่ะที่ได้มีกิจกรรมแบบนี้มีการไปสำรวจในหมู่บ้านไปดูการทำขนมจีนการทอผ้าการจักสานมีการถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อวิดีโอวันนี้มีความภูมิใจเพราะจะได้มีเพื่อนใหม่แล้วก็มีความรู้หลากหลายเพิ่มเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ได้รู้จักการวิธีการทอผ้าได้มีความรู้เพิ่มเติมอยากให้มีบ่อยๆเลยค่ะเพื่อที่จะได้เอาเวลาว่างที่ทำอย่างอื่นที่ไม่ค่อยมีประโยชน์จะได้มีเวลาว่างที่จะได้มาทำประโยชน์แบบนี้บ้างค่ะเพราะว่าชุมชนของบ้านเขาว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมแบบนี้เท่าไหร่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับในการร่วมมือให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำว่านะครับต้องขอขอบคุณมากครับปีนี้ก็เพิ่งเป็นปีแรกที่ว่าได้มีการได้เข้ามีการฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมหวังว่านะครับกิจกรรมในวันนี้จะสามารถพัฒนาตัวเองและการพัฒนาชุมชนให้ทัดเทียมหรือดีขึ้นกว่าแต่ที่ผ่านมาขอบคุณที่มอบทุนให้ความรู้เราในทุกวันและวัน